นดีแอคทิปค่ะแทนค่ะวันนี้นะคะเราสองคนก็จะมาดีแอคออฟฟิเชียลทีเซอร์ของกลิ่นความรักค่ะไม่เมาเหล้าแล้วแต่เรายังเมารักสุดจะหักห้ามจิตคิดชะไหนถึงเมาเหล้าเช้าสายก็หายไปจะพูดอุ่นๆนิ่งจะเมาใจดีประจำทุกค่ำคืนเจ้าบอกคุณแล้วว่าเจ้าไม่ใช่คนของที่นี่แต่มาจากอนาคตคุณอยากจะเชื่อเจ้าไหมครับเฮ้ยพวกมึงสองคนทำอะไรกันเอาอีนางชั่วนี้ออกไปมันไม่ได้แต่ได้ก็หันรู้ซ่อนอยู่หรอมึงเป็นคนบอกมูมันเล่นก่อนเออนั่นดีทั้งหมดมึงก็คุณหลวงเรียกให้คุณยายไปพบให้เร็วที่สุดนะคะว้ามึงอยากดูอ่ะเขาดูข้างล่างเนาะคุณยายทำไมผมถึงชอบดอกเลื่อนทองนะครับลองกลิ่นของมันดูสิฉันว่ามันคล้ายกับกลิ่นของพระจองเลยนะเฮ้ยก็จบไปนะคะกับการ Reaction Officialทีเซอร์หอมกลิ่นความรักค่ะคือครั้งก่อนใช่ไหมแล้วก็เหมือนรีแอคไพลอตไปเนาะก็ชอบเหมือนกันแบบชอบมากเลยอะถึงกับเฮ้ยอยากอ่านนิยายอะแต่ว่าก็ยังไม่ได้อ่านนะแล้วพอมาดูทีเซอร์ก็อยากอ่านนิยายเหมือนกันอยากรู้ว่าเรื่องราวมันจะเป็นยังไงใช่ไหมใช่คือพอเราอ่านแล้วอะแล้วเรามาดูอะเราน่าจะเข้าใจมากยิ่งขึ้นเกี่ยวกับตัวละครซึ่งก่อนหน้านี้ที่เราได้ React Pilot ไปใช่ไหมก็มีคนมาคอมเมนต์บอกว่าคุณใหญ่อายุน้อยกว่าซอมเนาะคือคุณใหญ่น่าจะ18ไหมแต่ว่าซอมอ่ะอันนี้คือจำไม่ได้แหละที่คนที่เขาเข้ามาดูอ่ะเขามาคอมเมนต์แล้วเราก็แบบเอ๊ะจริงเหรออะไรแบบเนี้ยแต่ก็คือต้องเชื่อเขาแหละจริงแล้วซีรีส์เรื่องเนี้ยคือน่าดูจริงแล้วจากที่เราดูในทีเซอร์คือเราสัมผัสได้ถึงความรักแล้วก็ความขัดแย้งอ่ะคือดูแค่ครั้งแรกอ่ะมันก็จะเก็บรายละเอียดไม่ครบอยู่แล้วใช่ไหมใช่แล้วดูไปแล้วเรื่องน่าจะเกิดทางภาคเหนือแล้วเราชอบเหมือนแบบเครื่องใช้ในตัวเรือนเนี้ยแล้วก็เราเห็นว่าแบบภายนอกอะไรเงี้ยก็คือแบบใช้ตัวละครเยอะเหมือนกันที่เป็นเหมือนตลาดหรือเปล่าแล้วก็สถานที่อ่ะก็คือสวยมากๆใช่ Mood and Tone ก็คือแบบโหดีเลยอ่ะให้ความรู้สึกเหมือนสมัยก่อนมันมีกลิ่นอายความเก่าแล้วมันก็จะเป็นความฟุ้งอ่ะมันให้ความรู้สึกแบบเหมือนเราอยู่ในห้องฝันแต่ดูไปคุณใหญ่น่าจะเป็นพวกข้างรักนะมึงจริงกูว่านะแต่ซอมดูเป็นคนซื่อในความคิดเราแล้วเขาก็เอ่ยถึงผู้หญิงด้วยอ่ะก็อยากรู้เหมือนกันว่าตัวละครเนี้ยสำคัญยังไงนั่นดิแล้วเขาก็ยังเอ่ยถึงดอกลีลาวดีด้วยเนาะแต่มันก็มีความหมายของมันนั่นดอกนั้นอะใช่ดอกนี้มีความหมายซึ่งเราก็พูดไปแล้วในไพลอตตอนที่เรารีแอคไพลอตอะเราก็แบบไปหาข้อมูลมาบ้างสำหรับวันนี้นะคะถ้าเกิดว่าเราพูดอะไรที่ไม่ดีหรือข้อมูลผิดพลาดก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปได้ค่ะเราก็ถ้าชอบคลิปของเรานะคะก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์กดถูกใจแล้วก็กดกระดิ่งให้เราด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากเราค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราสองคนต้องขอจบการรีแอคเพียงนี้ค่ะขอบคุณค่ะ